ันนี้เราไปติดตามข่าวสารในแวดวงเทคโนโลยีกันบ้างนะคะในวิจัยพัฒนาสารสเปรย์ต่อต้านแบคทีเรียตัวใหม่ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Szeged ในฮังการีได้ร่วมมือกับ Resistent Company ซึ่งเป็นบริษัทด้านสาธารณสุขพัฒนาสเปรย์ป้องกันเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่ที่ใช้ฉีดพ่นข้าวของเครื่องใช้ในตัวอาคารค่ะสเปรย์ชนิดใหม่นี้ก็มีคุณสมบัติก็คือสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียในวงกว้างออกฤทธิ์ได้นานแล้วก็เนื่องจากว่ามีสารไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบสำคัญจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ด้วยค่ะตอนนี้ Resistant Company ก็ได้ทดลองใช้สเปรย์ตัวใหม่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะในเมืองเอเกอร์ทางตอนเหนือของประเทศฮังการีโดยได้พ่นสเปรย์ป้องกันแบคทีเรียในทุกห้องของโรงพยาบาลกระบวนการทดสอบก็จะใช้เวลา3สัปดาห์ในการประเมินการขจัดเชื้อแบคทีเรียไปจนถึงทดสอบการก่อติดของสารเคมีแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตค่ะณจุดนี้แพทย์ก็กำลังมีปัญหาในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากว่าเกิดสภาวะแบคทีเรียดื้อยาซึ่งก็ทำให้แพทย์ต้องใช้ยาขจัดแบคทีเรียที่ออกฤทธิ์แรงขึ้นเรื่อยๆจนร่างกายมนุษย์ก็เริ่มทนรับยาไม่ไหวนะคะแต่ว่าเชื้อแบคทีเรียกลับพัฒนาตนเองให้ต่อต้านยาชนิดใหม่ๆได้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีนักวิจัยพัฒนาเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ขนาดพกพาที่สามารถตรวจหาโรคมะเร็งได้แล้วค่ะดร.จอห์นมาร์ตินผู้บริหารของบริษัท Butterfly Network เปิดตัว IQ อุปกรณ์อัลตราซาวด์ขนาดเล็กที่สามารถตรวจหาก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็งได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่า IQ สแกนร่างกายแล้วก็แสดงผลออกมาบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าแล็ปท็อปนะคะที่น่าสนใจก็คือดร.จอห์นมาร์ตินทดสอบอุปกรณ์ IQ ด้วยตัวเองเลยค่ะดร.มาร์ตินก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติที่บริเวณลำคอของเขาแล้วก็พอบริษัท The Butterfly Network กำลังพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบอัลตราซาวด์อยู่พอดีเขาก็เลยใช้อุปกรณ์นี้ด้วยตนเองเลยแล้วก็พบชิ้นเนื้อที่เป็นมะเร็งดร.มาร์ตินจึงเป็นผู้ป่วยรายแรกนะคะที่ใช้งาน IQ อัลตราซาวด์ค่ะIQ ถือว่าเป็นแฮนด์เฮลอัลตราซาวด์เครื่องแรกของโลกเลยที่ก็จะช่วยให้แพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถตรวจสอบความผิดปกติของร่างกายได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นมะเร็งรักษาหายได้นะคะหากพบในระยะแรกดังนั้นอุปกรณ์อัลตราซาวด์ IQ นี้ก็น่าจะช่วยรักษาชีวิตคนได้เป็นจำนวนมากค่ะวันนี้นะคะ3ตุลาคมค่ะเป็นวันที่เรียกว่า German Unity Day เป็นวันที่เยอรมนีตะวันตกแล้วก็เยอรมนีตะวันออกได้รวมกันนะคะเป็นหนึ่งเดียวเป็นประเทศเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นวันชาติของเยอรมนีด้วยปีนี้ก็มีการจัดการเฉลิมฉลองนะคะในวาระครบรอบ30ปีของการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินแล้วก็ยังมีอีกโอกาสนึงค่ะก็คือ70ปีของการมีเบสิกลอกฎหมายพื้นฐานของประเทศเยอรมนีที่ส่งผลให้เยอรมนีเป็นเยอรมนีที่พัฒนาแล้วแล้วก็เข้มแข็งอย่างทุกวันนี้รายการ Teen World Today ได้โอกาสพิเศษนะคะมีโอกาสไปสัมภาษณ์พิเศษกับเอกอัครราชทูตเยอรมนีประเทศเยอรมนีประจำประเทศไทยค่ะไปติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ Ambassador Georg Schmidt. Welcome to Teen and World today. So I've heard that this year, 2019, is another important year for German people because you commemorate two historical events. Could you tell us more about that and how these two events shape Germany's today? The first event everybody, I think, remembers. It's 30 years ago when the Berlin Wall fell. So here was a symbol of the division of Germany, of the division of the whole continent, and people were celebrating that after that they could actually travel, visit each other. So that's the big event. But there's another event. 70 years ago, we drafted our first constitution. And if I take you back after the Second World War, Germany was destroyed, most of the cities, we had millions and millions of refugees.
And it was very, very difficult where to start again. So we had a small group of people with the help from also our Western allies and friends, and they drafted a basic law. It was not even called constitution. All right. And it turned out to be stronger and stronger, and it was a revolutionary document because it put the individual person's dignity at the core of it. And now this constitution is so strong that some people even say it's a source of pride. They say constitutional patriotism. So it did a lot because it showed people in their everyday life that, yes, they have rights, they have obligations, but they live in the rule of law, and that's very important. And that's why we want to celebrate it as well. And how do we celebrate in Germany? In Germany, there have been lots of meetings about this, lots of discussions, people are aware of it. And what we do in Thailand here on our website, we have something, we call it 70-30. So we go to universities, we had seminars, we have artists celebrating it a little. So if your viewers are interested in, come to our website, have a look at it, and then you will get a better impression of what we're doing. So it seems like it's more intellectual celebration. And what could we learn from Germany, from these two historical events? It might look intellectual, but again, remember the images, the joy of the people when the wall actually was opened. This was not just the brain, it was the whole emotion. And how it happened, how could this happen? Very peaceful, not a single shot was fired. It was a miracle, but was a miracle that had to do a lot with compromise, with compassion, and with courage. So, and what are the lessons for that for today? I think we need all these three elements in today's world, inside a country, but also internationally. That's very interesting, compromise, compassion that you said. And now let's talk about German and Thai bilateral relations. As the German ambassador to Thailand, what is your mission that you want to accomplish during your term here? Well, I think we can do much more. There's many things that we do, but we can do more in vocational training, for instance. We can do more in sitting together, for instance, in the whole area where Germany can be part of Thailand's build-up in infrastructure, in railway, in air, in other links. But it goes beyond that. Germany and Thailand face a similar situation. We are very industrialized countries, and we have to show that we can use the resources more efficiently and better. And we are the largest partner of Thailand in terms of like climate change and adaption. And I think here, Germany and Thailand, if we can show we can do it together, we can really make an example in the regions. And how do you see the potentials of Thailand? I think Thailand has a lot of potential. If we talk to the German companies that are here, and there are 600 companies who have been here sometimes for even more generations, and they like being here. But the potential would be much bigger if there was more regional integration. In other words, if people who look at Thailand just don't look at the Thai market alone, but look at it as a base for also Southeast Asian countries. And any challenges? The challenges are, I think, finding the right people to do the jobs, because Thailand and Germany were facing a demographic change, so there will be less people, and we have to compete for people with the right skills, the right education. That is a huge challenge. There is also the challenge of giving education which prepares people for a very, very changing life. We have no idea what artificial intelligence will be like in 10, 15, 20 years. So we need to have people who are very well trained and who can think for themselves. All right, thank you so much, Ambassador, for your time with TNN World today. ขอบคุณค่ะ Thank you very much. ขอบคุณค่ะเป็นมุมมองของท่านทูตเกออร์กชมิชท่านทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยนะคะในเกี่ยวกับประเทศไทยค่ะก็มองว่าไทยนั้นเป็นฐานสำคัญค่ะที่จะไปต่อในภูมิภาคอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยแล้วก็ไทยกับเยอรมนีนั้นนะคะมีความร่วมมือกันในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจเลยนะคะบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสงครามในเยอรมนีแล้วก็การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินนะคะท่านทูตฝากไว้3Cค่ะย้ำ
ไว้ตั้งแต่ในสัมภาษณ์ของเราที่เป็น Exclusive แล้วก็วันนี้ในการแถลงวันชาติของทั้งทูตนะคะ 3C ที่ท่านทูตพูดถึงค่ะก็คือ Compromise Compassion แล้วก็ Courage ค่ะก็คือการประนีประนอมการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันรวมทั้งความกล้าหาญนะคะก็จะสามารถแก้ความขัดแย้งต่างๆได้ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการ TNN World Today ในค่ำคืนนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการอีกครั้งได้ในเวลา 1:00 นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ